ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณนะ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 ครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทีวีช่อง691ครับและทูนเนตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเดลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโมเดลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CTC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาดู SMS กันฮะถามถึง Nissan Sylphie ครับใกล้จะเปลี่ยนโฉมหรือยังครับมีข่าวมั้ย Sylphieน่าจะมีการปรับเล็กนะครับคือ minor change นะครับคงยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมหรอกใช่เพราะว่ามันยังออกมาได้สักระยะเลยมันยังไม่ได้เก่าอะไรมากมายขนาดนั้นจะมีซิลฟี่นิสโม่ไหมอาจจะมีนะต่อไม่รู้นะต้องรอดูนะคือเราเห็นตัวเทียน่าใหม่ที่เป็น L 33ในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นตัว minor change ที่อยู่ในเมืองนอกก็มีแล้วซึ่งหน้าใหม่ของซิลฟี่ก็จะเป็นแนวทำนองนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหลักๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับนะเขาบอกอะไรฮะเนี่ยเข้างูหรือเปล่าใช่ไหมหนูหนูอ๋อหนูหนูผมแยกเอาพี่แยกเอางูเลยเอาหนูแล้วกันหนูเข้าภายในรถนะครับมีวิธีป้องกันหรือจัดการยังไงบ้างครับเราเคยบอกไปแล้วนะหลายๆวิธีนะที่เขาทำกันนะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าพวกกระบูนมันช่วยได้ใช่กระบูนเนี่ยเอาไว้ในผูกใส่ถุงเล็กๆแล้วก็ผูกไว้ในห้องเครื่องมันก็ช่วยได้เข้าภายในรถก็ไว้ในรถเข้าในรถก็ผูกก็เข้าในรถที่ผมว่าง่ายมากนะแก้วกาแฟเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วถุงเท้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วไปซื้อตามสำเพ็งกันนะครับขายกันไปขีดๆตักใส่นี่เลยแบบที่ห่อสำเร็จก็มีสวยงามแพ็กเกจสวยงามห้อยไว้ในรถไอ้ที่ผมว่ามันไม่สะมันไม่สะนี่มันบอกนะกอกซื้อถุงกลับมากอกใส่ถุงเท้าเก่านะวางไว้แก้วกาแฟวางไว้ที่พื้นรถเลยรับรองได้เดี๋ยวว่าแต่หนูเนี่ยเราคนขับเรายังแสบตาเลยมันอยู่ซาวน่าตลอดเวลาครับก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นหนูหนูขึ้นรถก็อย่าให้เมียจับได้แค่นั้นเองครับรถจะพังหนักด้วยเพราะเมียจะทุบทั้งคันครับนิวอินโนวาใหม่น่าสนใจไหมน่าสนใจครับ30นี้เปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นราคากันแล้วว่าราคาจะรุ่นท็อปจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเครื่อง2008เกียร์ออโต้6สปีดที่ใช้ร่วมกับรีโวเนี่ยก็จะมาเหมือนกันอินโนวาดีเซลเลยใช่ฮะแน่นอนแล้วใช่ไหมฮะเอาคอนเฟิร์มแน่นอนรถดีเซลใช่ฮะเพราะมันน่าใช้เลยนะใช่มันเป็นรถที่แบบว่าจริงๆแล้วซื้อไว้เดินทางนี่มันเยี่ยมเลยนะมาถึงโชค4ต้นนะครับไม่รู้ว่าให้ล้ออะไรมายัดล้อ17เข้าไปอะไรเงี้ยนะน่าจะเป็น17มาใช่ฮะเพราะว่า18เขาไม่ไหวแล้วไว้เดินทางมันคงจะเด้งไงนะแล้วล้อเดินมันได้ก็น่าจะจบต้องรอดูครับน่าสนใจแน่นอนกับอินโนวาใหม่ครับวีคอสกับรีโว่ 2.8 4ประตูครับใช้ยาวเอาอะไรดีวีคอสต้ากับอีซูวีคอสเนี่ยเพิ่งไมเนอร์เชนมีการปรับแล้วก็มียกหน้าแล้วก็ปรับภายในที่ดูเร็วสุดเลยนะล่าสุดนี่เลยนะนี่ร้อนๆเลยนะเพิ่งปรับเลยนะว่าเราจะรายงานเรื่องนี้นะเรื่องวีคอสหน้าใหม่เนี่ยส่วนแต่ว่าวีคอสเนี่ยจะเป็นเครื่องบล็อกพื้นฐานคือ3,000เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนบล็อก 1.9 ขับ4เนี่ยยังไม่มาครับที่เราลุ้นกันยังไม่เห็นนะครับแต่ว่า Revo เนี่ยเป็นตัว 2.8 ที่เป็นตัวท็อปจริงๆต้องยอมรับเลยว่าถ้าเรื่องของเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องยอมรับว่า Revo เหนือกว่าแต่ถ้ามองเรื่องของความเป็นพื้นฐานเนี่ย Isuzu ได้ความเป็นพื้นฐานที่ไม่มีอะไรจุกจิกอึดทึกลุยใช่เครื่องก็รู้จักกันมาบล็อกเก่ายาวนานแล้วรู้จักกันดีอยู่แล้วช่างก็ไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมากเพราะว่ายังเป็นเครื่องเดิมอยู่แต่ถ้าเป็น Revo 2.8 นี่ต้องบอกว่าระบบอย่างที่พี่เอ็กบอกอุปกรณ์นี่ให้มาครบเลยนะมีอีโค้งอีโค้งมีหมดสปองปรับหมดเรียกว่าที่ให้มาผมว่ามันให้ดิฟล็อกด้วยค่อนข้างดิฟล็อกไฟฟ้าเจ๋งมากค่อนข้างเต็มแล้วเครื่อง 2.8 เนี่ยมันตอบโจทย์ในตัว4ประตูผมว่ามันขับสนุกขับมันเลยใช่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะไปลองดูก่อนดีกว่าใช่ไปลองขับดูเพราะว่าสรีระไม่เหมือนกันใช่นะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าเราบอกเป็นแนวทางเฉยแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะเพราะส่วนใหญ่สายอีซูเขาจะมีอีซูนะใช่นี่ครั้งนี้มาเปรียบเทียบแปลกมากอีซูเลือกสายไม่ถูกเ
พราะส่วนมากก็แฟนอีซูซุเขาไม่เคยมองหรอกว่าเขาจะเปลี่ยนใครจะเปลี่ยนเทคโนโลยีไปถึงไหนเขาไม่สนหรอกแฟนโตโยต้าเขาก็ไม่มองที่เขาอื่นใช่อ่ะแคมรี่34 V ครับปี08ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับ ACV 40น่าเล่นหน่อยครับราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ท้องตลาดอยู่ที่40กว่า400,000400,000ต้นส่วนจะจัดมี45แต่ถ้าธรรมดาก็ท้าน30กว่าไล่ขึ้นมา 5.4 ผมว่าน่าจะถึงใกล้ๆเลข5นะ400,000กว่าใช่ไหมใช่อ๋อใช่นี่ 2.4 ใช่ครับท้ายตัวปีดิผม 4V 08ไง08 ACV 40 08ชั่วโมงเนี่ยผมว่าเต็นท์ถ้าตั้ง50ไปไม่รอดหรอพี่40กลาง40กลางอ่ะถึงปลายแบบว่าเต็นท์น่ะซื้อเข้า40ต้นใช่ครับ30กว่าไม่ทะลุ4ไม่ทะลุ4ด้วยดีไม่ดีอ่ะเอาสวยๆอ่ะนะอามิซูไททันจะมาแล้วใช่มั้ยครับใช่เดี๋ยวจะมีรีพอร์ตเรื่องนี้ครับก็เนี่ยฮะต้องเอางี้ดีกว่า PX ให้ข้อมูลนิดนึงว่ายังไงก็จากที่เราเห็นกันทั่วไปแล้วมิซูบิชิไททันใหม่เนี่ยหลายคนบอกว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีมากระบบการขับขี่ดีแต่ว่าหน้าตายังไม่โดนแล้วภายในดูแย่ที่สุดเราก็พูดกันบ่อยๆจนไปเข้าหูมิซูเขาแล้วก็เลยมาเร็วมาเร็วแล้วก็ยอมรับต้องยอมรับว่ามิซูบิชิก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือมีการปรับหน้าใหม่แต่ก็ต้องลองดูว่าปรับหน้าใหม่เนี่ยมันจะสวยเหมือนกับที่เราเหมือนกับที่เราคิดไหมปรับรถเป็นยังไงปรับรถจะหล่อกว่าเดิมไหมขอเห็นหน้าก่อนรวมทั้งไว้ไหมรวมทั้งอินสุวีคอสที่เราว่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่ะอีซูวีคอสที่ปรับหน้าใหม่เพราะนั้นต้องติดตามพรุ่งนี้เดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวพี่เอ็กมารีวิวให้ฟังวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของการเปิดตัวเบนซ์ GLC ครับครับไปดูตัวล่าสุดของเบนซ์เบนซ์นะฮะที่เมื่อวานเราได้พูดถึงกันไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของการเปิดตัวเบนซ์ GLC ครับแล้วก็พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับอย่างที่บอกวันนี้พวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนจะลาเลยเหรออ่ะก็เดี๋ยวโดนสกู๊ปแล้วกลับมาคุยกันก่อนไหมไม่ละเพราะเวลาหมดแล้วครับผมถ้างั้นวันนี้เรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราทิ้งท้ายไว้กับการเปิดตัวรถยนต์โมเดลใหม่ของ Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC นะครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนสำหรับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ